This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world สวัสดีครับผมวีรพงศ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสันิกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงสวัสดีค่ะพี่วีสวัสดีค่ะพี่อ้อยไม่เจอกันตั้งนานเลยวันนี้เรามาคุยกันอีกนะใช่ สงสัยค่ะพี่วีสงสัยเรื่สงสองอะไรครับพี่สงส,สงสัยว่าพี่วีจบมหาวิทยาลัยนานหรือยังโอ้เดยวนะต้องนึกต้องมีสามสิบ สามสิบปีเป็นอย่างน้อยอแบบเดียวและสามสิบปีใช่ใช่ตอนนี้ยังวัยรุ่นอยู่เลยใช่ใช่สมัยนั้นชอบเรียนวิชาอะไรคะวิชาที่ชอบเลยนะวิชาดนตรีโอแล้วก็วิชาที่ไม่ชอบอะคะวิชาไม่ชอบโอ้ตอบได้เร็วมากเลยคณิตศาสตร์เหมือนกันเลยคณิตศาสตร์ไม่ชอบเออเป็นตัวเองเป็นคนทางเหมือนด้านศิลป์อก็เลยไม่ชอบคณิตศาสตร์แต่มีวิชาหนึ่งอะที่พี่อ้อยคิดว่า ทุกคนเลยหรือ<ม>ว่าคนส่วนใหญ่แหละออต้องไม่ชอบเรียนต้องไม่ชอบวิชานี้ใช่อ,อ,อวิชาอะไรอะวิชานี้ชื่อวิชาความล้มเหลวหนึ่งศนหนึ่งโอ้โหคุณผู้ฟังครับแค่ได้ยินชื่อนี่ผมมีความรู้สึกว่า พี่ว่ากำลังตอบย้ําผมหรือเปล่ากำลังตอบย้ําซ้ําเติมไงก็ไม่รู้เออเอ้แต่ไม่น่าสนใจเนะวิชาล้มเหลวเนี่ยความล้มเหลวหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยเคยได้ยินไหมคะอไม่เคยได้ยินพี่อ้อยตั้งเองนี่ไงแต่ว่าเป็นวิชาที่คนส่วนใหญ่น่าจะไม่ชอบจริงๆด้วยค่ะแต่ว่าน่าสังเกตก็คือถึงแม้ไม่ชอบเนี่ยนะแต่ทุกคนเนี่ยผ่านมาหมดเลยใช่พี่วีว่าทาไมต้องมีหนึ่งศูนย์หนึ่งด้วยอะ 101ก็คือแบบเบื้องต้นว่า,าใ,ชใช่ไหมหนึ่งศูนย์นี่ถ้าเป็นพวกนิสิตนักศึกษาสมัยเนี้ยก็จะคุ้นชินหนึ่งศนหนึ่งหนึ่งอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าหนึคือพื้นฐานคือถ้าใครเรียนอะไรบางอย่างเริ่มต้นเลยเนี่ยก็ต้อง101อ่งนยี่แหละใช่ไหมแล้วพี่วีรู้ไหมว่า101มาจากอะไร เออไม่รู้เลยมาจากอะไรฮะแอบไปค้นข้อมูลมาจริงเปล่าโหสุดยอดอยากรู้อยากรู้อยากรู้คือเอ๊ะทำไมวิชาพื้นฐานมันต้องเป็นหนึ่งศหนึ่งทำไมไม่เป็นหนึ่งหรือศูนย์หนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทำไมต้องเป็นหนึ่งศย์หนึ่งเออเออขาก็มีเรื่องเล่าว่ะ เป็นวิชาพื้นฐานตั้งแต่95ปีที่แล้ว95ปีอันนี้มีที่มา95ปีแล้ว95ไม่น่าเชื่อเลยเราเรารู้สึกว่าเอ๊ะสมัยเมื่อ30ปีที่แล้วที่เราเราเพิ่งได้ยิน,นใช่เราเพิ่งเคยได้ยินก็คือจากที่อเมริกาค่ะอ,อ่ามีมหาวิทยาลัย University of Buffalo ค<ะ>เขาเอคิดว่าเอ๊ะจะแบบอะไรนะจะเป็นตัวบอกว่า เป็นเรื่องของพื้นฐานเ,ออเป็นการเริ่มต้นเขาก็เลยคิดเอ้เหนึ่งศเนี่ยมาใส่ท้ายวิชาอ,ออเป็นครั้งแรกก็เลยกลายเป็นว่าหนึ่งศเนี่ยมันบอกว่าไม่ว่าคุณจะไม่มีพื้นฐานในเรื่องนั้นมาก่อนอเลยแต่คุณอะสามารถมาเรียนวิชานี้ได้อ๋ออ,อันนี้มันแดาว,วิด ที่บางอย่างที่น่าสนใจซ่อนอยู่ด้วยนะใช่ค่ะไม่ใช่แค่พื้นฐานอย่างเดียวนะใช่แต่ว่าผมชอบคําเมื่อกี้ที่บอกว่าไม่ว่าคุณจะแบบไม่มีความรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยแต่คุณมาเรียนอันนี้ได้ใช่เฮ้ยอันนี้ย้อยเลยตั้งเลยวิชาล้มเหลวหนึ่งศูนย์หนึ่งอ๋อไม่ว่าคุณจะไม่เคยล้มเหลวมาก่อนแต่คุณล้มเหลวได้อินดีต้อนรับใช่ไหมก็มาเรียนวิชาล้มเหลวหนึ่งศูนย์หนึ่งเออ้น่าสนใจครับย้อยตั้งแต่ตั้งแต่ชื่อและหนึ่งศูนย์หนึ่งที่มาเนี่ยแต่ว่า ผมคิดว่าพี่อ้อยต้องไปเจอประสบการณ์อะไรมาแน่ๆเลยเกี่ยวกับเรื่องความล้มเหลวใช่ไหมค่ะเออือพี่อ้อยนี่ต้องบอกว่าถ้าถ้าจะตอนนี้นะคะถึงตอนนี้นะน่าจะได้ตําแหน่งขวัญใจช่างพลาดแล้วล่ะโอ้เดียวเดียวคุณผู้ังครับพี่อ้อยนี่นะเริ่มมีเขาเรียกอะไรเริ่มประดิษฐ์คำใหม่ๆเขามีขวัญใจช่างภาพใช่ใช่แต่นี้เป็นขวัญใจช่างพลาดช่างพลาดอออเพราะอะไรฮะ โอ้เขาเรียกว่าความล้มเหลวเรื่องอะไรบ้างล่ะเออเออเออว่ามาสิล้มล้มมาหมดละก็เลยกลายเป็นตั้งตัวเองเป็นขวัญใจช่างพลาดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ทุกเรื่องเลยค่ะทุกเรื่องของในชีวิตของพี่อ้อยตั้งแต่ที่ถ้าเคยใครเคยฟังตอนเก่าๆเนาะก็ตั้งแต่ครอบครัวการงานความสัมพันธ์กับผู้คนความสัมพันธ์กับลูกการเงินถูกอย่าง ล้มเหลวมาห,ห,หมดเลยล้มเหลวหมดเลยแล้วพอพะพออย่างนี้ปุ๊บนี่ผมเริ่มรู้สึกว่าวิชาหนึ่งล้มเหลวหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยไม่เหมาะกับพี่อ้อยแล้วพี่อ้อยนี่ขั้นเทพขั้นเสียมันไม่รู้จะเป็นเลขอะไรเป็นเลขหนึ่งศูนย์ศูนย์ไหมคะหรือเลขอะไรยิ่งกว่าหนึ่งศูนย์หนึ่งมันจะมี 101, 102, 103, 104, อย่างนี้หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์สี่อะไรอย่างเงี้ยตัวเองก็เลยเอาร้อยเลยไงเออค่ะแล้วแนวคิดนี้พอฟังปุ๊บอย่างนี้ผมเริ่่่่มมเเรรริิู้้้้สึกแววแแลลวววาทีจงนย ไอ้ความพอพี่อ้อยพูดถึงว่าวิชาความล้มเหลวหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยแล้วพี่อ้อยขึ้นมาบอกว่าคนส่วนใหญ่มักจะไม่ชอบวิชานี้ช <Sure. S 2> แต่ผมกลับพบว่า <Okay. S 2> จากที่พี่อ้อยแบ่งปันประสบการณ์นะ <Okay. S 2> กลายเป็นวิชานี้ต่างหากที่เป็นวิชาพื้นฐานที่ดีอ <Okay. S 2> ที่ทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จในวันนี้ oh. ผมรู้สึกอย่างนั้นเลยนะกลายเป็นวิชานี้เป็นวิชาที่ <Okay. S 2> พอยืยนชื่อปุ๊บเหมือนจะไม่มีใครอยากเรียน แล้วถ้าเราไม่อยากเรียนก็คือเราก็จะพยายามหนีมันใช่ป่ะใช่ใชแต่ประเด็นที่สําคัญที่ผมบอ,อกอันก็คือว่าในความเป็นจริงแล้วทุกคนเนี่ยไม่อยากเรียนหนีมันเนี่ยแต,แต่เจอมาทุกคนแต่เจอมาทุกคนใช่เจอมาทุกคนไม่มีใครไม่เคยเจอความล้มเหลวแล้วที่สําคัญอพอเจอเขาแล้วเนี่ยชีวิตทุกวันนี้ถึงจะถึงจะสําเร็จอยู่ทุกวันนี้ไง อทําไมอะไรเป็นตัวผลักดันให้พอล้มเหลวแล้วสําเร็จอะพี่วีคิดว่าอ่านี่ไงคนทั่วไปนะพี่อ้อยบอกว่าวิชาความล้มเหลวหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยเปิดมาไม่มีใครอยากเรียนแน่แต่ถ้าเกิดว่าเปิดวิชาความสําเร็จหนึ่งศูนย์หนึ่งอยากเรียนแห่ไปลงเรียนเลยใช่ป่ะแห่มาเรียนกันใหญ่เลยเพราะทุกคนอยากสําเร็จไง่โดยลืมไปว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นของความสําเร็จน่ะ ก็มีคนพิสูจน์มาแล้วตั้งเยอะแยะนะพี่อ้อยว่าจุดเริ่มต้นของความสําเร็จถ้าเราอยากสําเร็จนะเราต้องล้มเหลวมาก่อนไงนี่ไงมันก็เลยในมุมหนึ่งขอโทษค่ะพี่วีในมุมหนึ่งเนี่ยพี่อ้อยมองเห็นประเด็นว่าทําไมล่ะต้องล้มเหลวมาก่อนถึงสําเร็จเพราะว่าการที่คําว่าล้มเหลวเนี่ย แปลว่าคุณลงมือทำลงมือทำเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่สำเร็จแล้วคุณก็ได้เรียนรู้อะไรบางอย่างแล้วมันก็เลยค่อยๆเรียนรู้พัฒนาเปลี่ยนแปลงแล้วก็ค่อยๆสำเร็จเก็บเกี่ยวใช่ใชแล้วก็สำเร็จแต่ว่าคนกลัวความล้มเหลวเนี่ยมไม่สำเร็จรไปเรียน ใช่เพราะไม่ลงมือทํอถ้าไปเรียนความสําเร็จวิชาความสําเร็จหนึ่งสูนหนึ่งแต่ขาดการลงมือทําอขาดการเรียนรู้จากความล้มเหลวปัญหาอุปสรรคย่อยคงก็ไม่สาเร็จก็ไม่สําเร็จใช่แล้วเมื่อกี้พี่ย้อยพูดคำหนึ่งน่าสนใจมากเลยก็คือว่าคนที่ไปเรียนเรื่องความสําเร็จใช่ไหมแต่ว่าไม่ลงมือทําก็ไม่ก็ไม่สําเร็จใช่ค่ะแต่ว่าพอลงมือทําปุ๊บบางทีมันล้มเหลวเนี่ยถึงแม้ว่าเรา คือคนที่ล้มเหลวแน่นอนเขาต้องลงมือทำเขาถึงล้มเหลวใช่แต่คนที่ไม่ไม่ลงมือทำเพราะกลัวล้มเหลวก็เลยไม่ได้ทำอะไรเลยไไม่ด้ทก็ไปไม่ถึงไหนใช่แต่ว่าประเด็นสำคัญมาอยู่ตรงนี้ว่าเวลาที่ใครล้มเหลวแล้วเนี่ยความล้มเหลวนี่จะสอนให้เขาค่อยๆพัฒนาขึ้นใช่ไหมใช่แล้วเขาถึงจะไปถึงความสำเร็จใช่ไหมใช่แต่ที่สำคัญที่ผมเห็นเลยก็คือพี่อ้อยคิดว่าคนที่ล้มเหลวทุกคนจะสำเร็จไหมไม่อืมเพราะอะไรเออ เพราะว่าพอล้มเหลวแล้วขเขาเรียกไม่ยอมลุกขึ้นมาใหม่อันนี้อันที่หนึ่งไม่เรียนรู้ไม่เรียนรู้นี่อันที่สองซึ่งอันเนี้ยสาคัญมากค่ะผมเห็นคนจํานวนมากนะพี่อ้อยเวลาที่ล้มเหลวนะล้มเหลวเสร็จแล้วไม่เกิดการเรียนรู้ค่ะคือไม่เรียนรู้จากความล้มเหลวแต่ถ้าเกิดใครที่ล้มเหลวนะก็คือพลาดเนี่ยค่ะแต่ว่าเราเรียนรู้ค่ะอันนี้เราจะค่อยๆเก่งขึ้นฉลาดขึ้นเติบโตขึ้นเรื่อยๆค่ะ ผมนึกถึงอะไรหรือไมาพี่อ้อยผมนึกถึงเมื่อประมาณสักสามสี่ปีที่แล้วนะคือผมจะต้องไปร่วมงานทอล์กโชว์รายการหนึ่งซึ่งเป็นทอล์กโชว์ที่ผมแบบก็ตั้งเป้าหมายของตัวเองว่าในงานนี้เนี่ยเราอยากจะประดิษฐ์เครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งนะเพื่อใช้ประกอบในการบรรยายของเราเป็นการบรรยายสั้นๆทอล์กโชว์แบบสิบนาทีอะไรย่างเงี้ยนะเราก็จะประดิษฐ์เครื่องดนตรีขึ้นมาเนี่ยโอ้โหพอทําแล้วเนี่ยพี่อ้อย คือต้องบอกก่อนนะผมประดิษฐ์เครื่องดนตรีนี้ผมไม่ได้เก่งนะไม่ได้มีความรู้เลยนะคือมีความรู้ดนตรีนิดหน่อยแต่ว่าความรู้ในเชิงวิศวะเรื่องเครื่องเสียงเรื่องกพราไม่รู้เรื่องนั้นเลยวิศวะอุปกรณ์ไม่รู้ทั้งสิ้นเลยนะฮะแต่ว่าเรามีความรู้เพราะเราอยากลองอ่ะก็ทําเลยก็ซื้อท่อ PVC มามันเลื่อยมานู่นมาเจาะมานู่นนี่นั่นแล้วก็ทดลองดูปุ๊บ พอทดลองทําดูปุ๊บสาเร็จเลยค่ะไม่ล้มเหลวแต่ว่าเราสังเกตว่าเอ๊ะทำไมมันถึงยังไม่สําเร็จอ๋อเป็นเพราะว่ามันนู่นมันนี่มันนั่นเนี่ยเราก็ค่อยๆปรับอจากสิ่งที่มันล้มเหลวนี่แหละค่อยๆปรับให้ท่อมันสั้นขึ้นยาวขึ้นให้มันเลี้ยวให้มันนู่นให้มันนี่อะไรเงี้ยนะค่อยๆค่อยๆปุ๊บก็ดีขึ้นดีขึ้นแต่ยังไม่สําเร็จอีกเราก็ดูอีกทําไม คือตลอดระหว่างทางในพี่ค่ะผมล้มเหลวมาบอกโอ้โหเป็นสิบ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 เรื่องอ,ะอ่ะแต่ทุกความล้มเหลวเนี่ยมันจะทําให้เครื่องดนตรีเนี่ยมันดีขึ้นเ,เรื่อยๆจนในที่สุดสําเร็จค่ะอเนี้ยก็เลยเห็นเลยว่าโอ้โหนี่แหละคือความล้มเหลวเพราะว่าแต่ว่าบางคนนะพี่ค่ะผมเคยเห็นนะเพื่อนบางคนที่แบบทาอะไรบางอย่างทํเสร็จไม่สําเร็จปุ๊บก็ทิ้งเลยทิ้งเลยใช่ทิ้งเลยตรงเนี้ยสาคัญ ไม่ไม่เรียนรู้ว่ามันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากความล้มเหลวก็คือล้มเหลวแล้วก็จบไปอ่าใช่เนี่ยพั้นแสดงว่าประเด็นก็คือว่ามันน่าสนใจตรงวิชาความล้มเหลวเนี่ยพี่หอยทุกคนหนีมันอ่ะใช่ใ่แต่ทุกคนต้องเจอใช่แล้วเจอด้วยก็เลยก็เลยอยากบอกว่าอย่าหนีเลยสู้ไหนๆจาต้องเจอมาแล้วใช่ไหมใช่สู้ให้ถูกวิธีหาประโยชน์จากมันเลยใช่ทุกความล้มเหลวเนี่ยเรียนรู้เรียนรู้ พี่วีพูดวงจรการเรียนรู้เมื่อกี้น่ะพี่อ้อยนึกถึง P.D.C.A. แางแผนดูเช็คแอคชั่นวางนดูเช็คแอคชั่เป็นวงกลมทำไปเรื่อยๆอ๋ออันนี้คือ P.D.C.A. ใช่ไหมมาย่อมาจากแ a นก็คือวางแผนคิดว่าเอ๊ะต้องครั้งแรกอาจจะคิดว่าทำยังไงดีครั้งที่ถ้าถ้าล้มเหลวรอบสองแล้วก็อาจไอ้แผนตรงเนี้ยก็จะปรับปรุงยังไงดีอแล้วก็ดูก็คือลงมือทำเช็ค ดูทํามือทำเสร็จปุ๊บเช็คเช็คว่าอ๋อมันพลาดตรงนี้มันอ่าต้องควรจะอย่างไรแล้วก็แอคชั่นก็ลงมือทําอีกครั้งแล้วก็ลงมือทําอีกครั้งหนึ่จนกาจะสำเร็จแล้วก็วนเนี่ยวนถูกค่ะพอพี่ออยพูดถึง P.D.C.A. Plan ดูเช็คแอคชั่นผมนึกถึงอะไรรู้ไหมพี่อ้อยผมนึกถึงอิทธิบาทสี่อ๋อค่ะพี่อ้อยว่าเป็นเรื่องเดียวกันไหมแพลนดูเช็คแอคชั่นเนี่ยต้องใช่อิทธิบาทสี่เนี่ยก็คือ เริ่มมาจากฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานะฉันทะก็คือว่าเวลาอิทธิบาตสี่ต้องบอกก่อนว่าเป็นเป็นคาถาของที่ทำให้เราของคนสำเร็จนะอิทธิแปลว่าความสำเร็จแล้วบาทก็คือวิถีอิธิบาตสี่จึงแปลว่าขนทางสู่ความสำเร็จหรือว่าวิถีทางของคนสำเร็จนั่นเองแล้วมีสี่ประการใช่ไหม ฉันท้าก็คือเขาบอกว่าคนเราจะสําเร็จแน่นอนถ้าเราทําเริ่มลงมือทําอะไรบางอย่างจากความที่ฉันท้าก็คือความรักความชอบอเราชอบอะไรเราพึงพอใจอะไรล้วก็ทําสิ่งนั้นพอเราคนเราในพี่ฮ้อยเวลาที่เราได้ทําสิ่งที่เรารักเราชอบอะเราจะมีความพยายามเพิ่มเป็นพิเศษใช่ใช่ใชแล้วเวลาที่เราทำล้มเลิกยากเราจะสนุกใช่เนี้ยคนบางคนเกิดมาเพื่อ อะไรบางอย่างก็ไม่รู้ระบบคำาป็นไหมก็ก็คนมันชอบอ่ะใช่เนี้ยเขาก็จะมีความอดทนทําอืำผมเคยเห็นคนไปตกปลานะพี่อ้อยค่ะเวลาที่เราขับรถไปบนสะพานอ่ะมันจะมีสะพานหลายสะพานเราเห็นคนเขาตกปลาบนสะพานอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็สงสัยยืนเป็นชั่วโมงใช่โมงไม่ร้อนเหรอแล้วมันไม่เบื่อแล้วอะไรเงี้ยอันนี้เราไม่ชอบไงเราก็ไม่เข้าใจแต่คนชอบเนี่ยใช่ใช่ เขาก็อยู่กันได้ค่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาบอกทําอะไรก็ตามนะพี่อ้อยต้องรักต้องชอบต้องรักก่อนชอบก่อนอก็เริ่มจากรักชอบก่อนนะสันทะ,ะเสร็จแล้ววิทยาก็คือต้องมีความเพียรแต่โดยส่วนตัวผมมีความรู้สึกว่าคนเราถ้ามันรักมันชอบเนี่ยความเพียรมันจะมาเองเราจะอยู่กับมันได้แบบสบายๆเลยใช่ค่ะนะความเพียรเสร็จแล้วต่อมาก็คือ จิตตะจิตตะเนี่ยเอาแปลแบบง่ายๆก็คือมีความมุ่งมั่นมีมีความมีโฟกัสมีความมุ่งมั่นอ่ะจดจ่ออืมค่ะเราก็จดจ่ออยู่กับสิ่งนี้เลยเนี่ยใช่ค่น,นี้พี่อ้อยรู้ไหมว่าผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องจิตตะพอสมควร oh, <okay. S 2> อ๋อเหรอคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะ <Okay. S 2> ว่าเรามีความชอบหลายอย่างอ๋อ oh. ก็กลายเป็นดูเหมือนจะดีแต่ไม่ดีนะอ๋อเราต้องมาคับตัวเองหลายครั้ง oh. เราชอบทําหลายเรื่องมากเลยอันนี้ก็ชอบอันนี้ก็ชอบอ้นนี้พอเราทําสิ่งนี้ปุ๊บเราก็ถ้าไม่ควบคุมตัวเองนะทำไันนี้อยู่เดี๋ยวเราจะไปทําอีกอย่างละใช่ใช่ชอบไหมชอบหมดชอบทั้งคู่อย่างเงี้ยเนื่อกายเป็นปัญหาของของผมนะต้องต้องพัฒนาตัวเองเรื่องนี้ประจําเลยก็คือเป็นทีละเรื่องต้องบอกตัวเองว่าเอาทีละเรื่องอความที่เราแบบมีความชอบหลายอย่างมีความสามารถหลายอย่างอะไรเงี้ยนะปุ๊บ พอเรามุ่งมั่นเราโฟกัสเราเราจดจ่อปุ๊บนะพี่อ้อยวิมังสาก็คืออะไรก็คือถ้ายังไม่สําเร็จก็คิดวิเคราะห์อืว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมม่ถึงไม่สําเร็จค่ะพอพี่อ้อยพูดถึงผมดีซีเอพีดีซีเอเนี่ยผมก็เลยนึกเฮ้ยมันเกือบจะเป็นเรื่องเดียวกันเลยแต่ว่ามีความรู้สึกว่าอิทธิบาทสี่ล้าลึกกว่านะเอันนั้นเขาเป็น ขลิตทฤษฎีทางตะวันตกมาใช่ใช่ก็จะก็จะแบบช่วยให้เห็นภาพในการที่จะทำอะไรให้สำเร็จง่ายเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองทำให้สำเร็จง่ายแต่ว่าถ้าพูดถึงอิทธิบาทสี่เนี่ยมันล้ำลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งตรงที่ว่าเออถ้ารักถ้าชอบก็จะทำได้ดีอ่าซึ่งตรงนี้ทางตะวันตกไม่ได้พูดถึงซึ่งอีกทฤษฎีของตะวันตกเนี่ยเขาเน้นเรื่องการลงมือทำอ่าใช่ ใช่ไหมเล่นการลงมือทําคือมีความใกล้เคียงกันแต่ว่าคนละคนละมิติมิติของการลงมือทําถ้าเรามีแปลนเสร็จแล้วเราไม่ลงมือทําก็จบตรงนั้นแหละใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดมีแปลนลงมือทําไม่สําเร็จก็พิจารณาเนี้ยนะแล้วก็มันใกล้เคียงกันแต่ว่าคนละคนละมิติเนี้ยก็เลยกลายเป็นบอกว่าวิชาความล้มเหลวหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยพี่หอยโอ้โห แต่ยพี่อ้อยเป็นห่วงคนกลุ่มหนึ่งพี่พี่ถ้าพูดถึงเรื่องความล้มเหลวเนี่ยอแล้วคนส่วนใหญ่กลัวความล้มเหลวใช่ไหมคะคนกลุ่มหนึ่งอ่ะที่พี่อ้อยเป็นห่วงมากกว่าคือคือกลุ่มคนที่เป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบอคือพวก perfectionist เนี่ยเขาจะต้องให้สมบูรณ์พร้อมแล้วก็ถึงจะลงมือทำหรือถ้าลงมือทำแล้วฉันจะต้องเอาให้แบบ ให้ให้คอมพลตแบบร้อยเปอร์ซ็นต์ซึ่งในโลกของความเป็นจริงเนี่ยโลกโดยเฉพาะโลกวันเนี้ยที่มันเปลี่ยนตลอดเวลาพี่วีมันหมุนไวมากวันนี้คุณบอกคุณบอกว่าคุณอาจจะแบบได้ได้เกือบแปดสิบเก้าสิเปอร์เซ็นละพรุ่งนี้คุณมันอาจจะเปลี่ยนแล้วแล้วคน perfectionist เนี่ยจะแบบเหมือนเขาเรียกใช้คำว่าอะไรคะอัพเซตะ์อะเออแบบใจตัวเองกังวลหรือแบบมันจะ เออมันรู้สึกแย่ใช่ที่ตัวเองแบบไม่ไม่สามารถทําสร้างความสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นพอเป็นคนมนุษย์สมบูรณ์แบบมันก็เลยกลายเป็นสองส่วนคือไม่ทําเลยอืเพราะว่ากลัวไม่สมบูรณ์แบบกับอันที่สองทำไปแล้วรู้สึกแบบแย่รู้สึกล้มเหลวดิ่งลงไปสุดๆเลยเพราะว่าเฮ้ยไม่สมบูรณ์แบบสักทีนี่แหละพี่ยอดรู้ไหมว่าพี่ยอดบอกพี่ยอดเป็นห่วงคนเหล่านี้ใช่ไหมแล้ววิธีช่วยเขาคืออะไรรู้ไหมค่ะ ก็ให้เข้ามาเรียนวิชานี้แหละมาเรียนวิชาความล้มเหลว101นี่แหละแล้ววิชาความล้มเหลว101เนี่ยเขาจะเวลาที่เรามีวิชาวิชาหนึ่งนะพี่อ้อยเขาจะต้องมีหลักสูตรแล้วจะต้องมีบทคัดย่อจะต้องมีกระบวนการว่าให้เขาเรียนอะไรเพื่อจะได้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ใช่ไหมค่ะเนี่ยเนื่องจากว่าผมเรียนครุศาสตร์มาไงพอได้ยินชื่อวิชาปุ๊บเราต้องเตรียมทําแผนการสอนเลยนะอแผนการสอนคืออะไรพี่อ้อย ก็คือเขาเป็นคนพวกสมบูรณ์แบบใช่ไหมแล้วก็ต้องสมบูรณ์แบบเงนี้เวลาที่เราจะสอนเขาหนึ่งย์หนึ่งเรื่องความล้มเหลวนะเราก็ให้เขาเล่นเกมอะไรที่แบบว่าที่เขาไม่เคยเล่นมาก่อนอ่ะแล้วไม่ต้องเอาวลลุยเลยและวเขาก็เล่นไม่ไม่เป็นแล้วเขาก็จะเล่นผิดเล่นพลาดแล้วเราก็จะให้เขาก็ค่อยเรียนรู้ว่าเฮ้ย คนเราเนี่ยมันผิดพลาดได้เว้ยและเขาก็จะค่อยๆค่อยๆค่อยๆแต่เมื่อกี้พี่อ้อยพูดถึงว่าพี่อ้อยเป็นห่วงค่ะคนเหล่านี้ใช่ไหมผมก็เป็นห่วงเรื่องนี้แต่เป็นห่วงคนอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มไหนคะกลุ่มไหนรู้ไหมพี่อ้อยที่เมื่อวากผมเจอกลุ่มนี้เยอะเป็นเด็กนักเรียนเด็กเด็กเด็กในสมัยเนี่ยถึงนักเรียนเด็กวัยรุ่นเด็กมัธยมเด็กประถมเนี่ยที่มีพ่อแม่ที่แบบว่า รักลูกมากเลยอืแล้วก็ประคบประงมอ่ะไข่ในหินไข่ในหินคือไม่อยากให้ลูกต้องเผชิญกับความยากลําบากความผิดหวังความล้มเหลวคือไม่ตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากชีวิตลูกเลยโดยเอาตัวเองเข้าไปกันทุกอย่างเลยอะไรที่สอแววไม่ดีจะเข้าไปใช่นี่ไงลูกเลย แล้วอันนี้มันเป็นการทําให้ลูกตัวเองเนี่ยไม่มีภูมิคุ้มกันใใ,ในเรื่องของความล้มเหลวซึ่งคุณต้องเจอเพราะเด็กเหล่านี้เนี่ยพี่ห้อยพอโตขึ้นนะพอถึงวันหนึ่งที่ต้องอดประชิญด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีพ่อแม่นะโอ้โหอาการจะหนักมากใช่หน้าหน้าเห็นใจมากเพราะว่าถ้าถ้าฝากให้พ่อแม่นะคะก็อยากถามว่าคุณจะให้ลูกคุณล้มเหลว ในวันที่มีคุณอยู่แล้วคุณประคับประครองเขาดีไหมหรือว่าคุณตายไปแล้วแล้วเขาไปล้มเหลวแล้วเขาไปล้มเหลวโดยไม่มีใครอวันนั้นน่ะเขาอาจจะล้มเหลวใหญ่เพราะว่าเขาโตอาจจะโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่หรืออะไรก็ตามแล้วเนี่ยแล้วไปล้มเหลวเนี่ยเลือกเอาเลือกโอ้คาถามนี้ดีมากเลยนะคุณรู้ฟังสาหรับสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่แบบว่ารักลูกมากคือไม่ได้เรื่องผิดนะที่รักลูกอ่ะ รักและปรารถนาดีกับลูกมากเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่ามันจะไปพลาดตรงที่วิธีการคือถ้าเรารักลูกมากเราก็เลยไม่อยากให้ลูกล้มเหลวใช่ไหมก็เลยกันทุกอย่างไว้หมดเลยไม่อยากให้ลูกล้มเหลวไม่อยากให้ลูกเครียดไม่อยากให้ลูกกังวลเนี่ยก็เลยตั้งแต่อนุบาลเลยที่เห็นบ่อยๆคืออะไรรู้ไหมครูให้กันบ้านมาให้ลูกวาดรูปศิลปะรูปไม่เป็นแม่วาดให้เลยใช่กลัว แล้วบางคนนะอวดลงโซเชียล<อ>แล้วพี่้ออมันจะดูไม่รู้เหรอวันนี้เด็กอนุบาลวาดหรือพ่อผู้ใหญ่วาดเออเออ,อก็เลยนึกถึงเรื่องขำหนึ่งผมก็เคยน่าจะเคยเล่าเรื่องพูดถึงเรื่องขำนี้แล้วที่บอกว่ามีครูอนุบาลน,นะเขียนเขียนลงไปในสมุดการบ้านเด็กอะ่ะ <c oughs> บอกว่า คุณแม่คราวหน้าให้ลูกเขียนเองนะอันนี้รู้ว่าคุณแม่ใช้มือซ้ายเขียนลูกกระทั่งว่ามือไหนเลยคือใช้มือซ้ายจะได้เขียนเหมือนกับเด็กๆนะค่ะอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการรักลูกที่แบบไม่อยากให้ลูกได้เผชิญกับความยากลําบากความล้มเหลวความเหมือนกับการบ้านลูกจะได้คะแนนต่ำจะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยโอ้ซึ่งอันเนี้ยอันตรายมากอันตรายมากนี่เป็นบุคคลที่สองที่ผมเป็นห่วงในเรื่องของ วิชาความล้มเหลวหนึ่งศูนย์หนึ่งแต่ว่าถ้าพูดถึงวิชาความล้มเหลวหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยแล้วเราก็เริ่มต้นรายการด้วยหอว่าทุกคนกลัวและไม่อยากเรียนเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นะผมคิดว่าเรื่องสําคัญที่เราต้องทําในเรื่องนี้นะก็คือเราจะต้องเปลี่ยนมายเซตหรือเปลี่ยนวิธีคิดของคนค่ะให้เขามีมายเซตมีวิธีคิดใหม่ว่าความล้มเหลวไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่ความล้มเหลวเนี่ย เป็นเรื่องดีและมีประโยชน์ยิ่งเราล้มเหลวเยอะแล้วเราเรียนรู้จากมันเราก็จะเก่งเราจะมีความรู้มีความสามารถเยอะใช่ใช่ไหมค่ะยังก็คุณฟังครับวันนี้รายการสาธิกรรความสุขนะก็ว่าด้วยเรื่องวิชาความล้มเหลวหนึ 101. ่งศูนย์หนึ่งแล้วตอนเริ่มต้นรายการปุ๊บใช่ไหมผมก็บอกพี่อ้อยบอกว่าโหชื่อวิชาของพี่อ้อยวันนี้เนี่ย เหมือนกับเป็นการตอกย้ำซ้ำเติมผมยังไงก็ไม่รู้ใช่ใช่เพราะว่าผมนี่เป็นตัวพ่อเรื่องความล้มเหลวเลยนะใช่พี่อ้อยได้ข่าวว่าเครื่องดนตรีที่ของพี่วีที่ประดิษฐ์เราใช้ไม่ได้อะเต็มบ้านเลยโอ้โหเยอะยก็เลยจะมอบตำแหน่งเนี้นะค่ะที่ว่าขวัญใจช่างพลาดให้ด้วยให้ผมด้วยฝ่ายชายฝ่ายชายใช่เพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นเรื่องความล้มเหลวแล้วก็เราต้องเราต้องเจอมันแน่ แต่เจอมันแล้วคืออันดับแรกเราต้องเจอันแน่เพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวและอย่าหนใีใช่ใเพราะเจอกันแน่ใช่ใช่ข้อที่สองเจอแล้วก็ไม่ต้องตกใจก็แค่เรียนรู้จากมันใช่แล้วเราก็จะประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะรายการสัญญกรรมความสุขในวันนี้นะครับก็ผมพี่วีและพี่อ้อยก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไ a i PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice